ทำอะไรไปต้นขอหวยดิวะจะได้มีตังค์ไปเที่ยวของเราเกะไก่มานี่วันนี้กูจะมาถ่ายคลิปคลิปอะไรโอเควันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปไก่ใจเด็ด KFC รสมาล่าโคตรเผ็ดนะครับจะมา VS กับไก่ต้มน้ำปลาพริกมาล่าเชียงใหม่อันไหนจะเผ็ดกว่ากันนะครับแล้วเราจะกินกัน4คนพี่นุพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นพี่นุคุงนะครับแล้วมีน้ำให้คนละ1ขวดเท่านั้นครับเดี๋ยวมาดูว่าใครจะเผ็ดใครจะไม่เผ็ดยังไงใครจะอยู่ใครจะไปตอนนี้เรามาทำคลิปในแม่น้ำกันบ่อยนะครับเราก็มาเจอเกาะนะครับซึ่งเราจะยึดเป็นเกาะของเราเองเลยนะครับนี่นะครับเราจะตั้งชื่อตรงนี้ว่าคลาสสิกนูอิสแลนด์นะครับพื้นที่ประมาณ3เมตรคูณ3เมตรที่มีดินนะครับนอกนั้นก็เป็นต้นไม้นะครับรอบๆนะครับจะเป็นแม่น้ำปิงนะครับนี่ตรงนี้คืออยู่ตรงกลางแม่น้ำเลยนะครับกลางสุดทำเลดีมากใช่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาซึ่งเกาะอื่นเนี่ยเขามีเจ้าของกันไปแล้วนะครับแต่เกาะนี้นะครับน่าจะยังไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นเกาะเล็กๆเดี๋ยวเราอาจจะมาสร้างบงสร้างบ้านกันแต่วันนี้เดี๋ยวไปดูไก่ใจเด็ด KFC กับไก่ต้มน้ำปลาพริกมาล่าเชียงใหม่ว่าอันไหนจะเผ็ดแสบกันครับไปโอเคครับทุกคนเนื่องจากว่ามีน้องๆจากทางบ้านนะครับขอพี่นุเข้ามาว่าพี่นุครับครั้งก่อนหน้านี้นะครับเห็นพี่กินมาม่าเผ็ดกับผงมาล่านะครับครั้งนี้นะครับอยากให้กิน KFC เมนูไก่มาล่าใจเด็ดแบบเผ็ดสุดไก่ทุกชนิดที่มีเมนูนี้โรยพริกมาล่าเหมือนเดิมพี่กับทีมงานรวมกันกินให้หมดภายในเวลา30นาทีใครจะไปกินหมดไม่หมดวันนี้เราก็เลยเอามากินง่ายๆไก่ป๊อปแต่เราจะลองความเผ็ดของไก่ใจเด็ดมาล่าครับที่เขาล่ำลือกันตั้งหนาว่าโคตรเผ็ดเลยนะครับเขาจะบอกว่าเมนูไก่ใจเด็ดปีที่แล้วเนี่ยออกมาแค่แป๊บเดียวนะครับหาซื้อไม่ได้เลยนะครับปีนี้นะครับเราก็ต้องรีบไปซื้อมาเลยพอรู้ข่าวนะครับโอเคแล้ววันนี้เราจะมาลองกินไก่ KFC นี่ครับกับซอสพริกมาล่านะครับมีทั้งของเด็กแล้วของผู้ใหญ่นะครับนี่ของเด็กเก็บไปเลยไม่กินไม่ได้ไม่ลองชิมซะหน่อยไม่เอาของผู้ใหญ่เลยกินเปล่าๆก่อนได้ไหมไม่ได้แล้วก็ไก่ต้มน้ำปลานะครับนี่เลยนะครับจิ้มพริกมาล่าสดๆนะครับสูตรจากเชียงใหม่นี่เผ็ดจริงอันนี้เผ็ดจริงแล้วก็น้องบอกขอให้น้ำคนละแก้วไม่ไหวคือจะบอกว่าเฉพาะอันนี้เผ็ดมากเผ็ดจริงๆขอน้ำคนละหนึ่งขวดแล้วกันเริ่มกันเลยดีกว่าใครจะกินก่อนครับให้พี่ต้นกินก่อนน้อยออกก่อนไม่มีใครอยากกินเลยเนี่ยเอางี้ดีกว่าน้อยออกคนที่ออกอ่ะเป็นคนจิ้มให้แล้วคนที่อยู่2คนน่ะได้กินก็2อย่างไงแล้วสลับกันใครชนะได้เลือกก่อนฝั่งชุบน้อยโอ้น้อยออกออกวอกก่อนมาต้นเลือกอันนี้แล้วกันนี่ตอนนี้เราเอาไก่ KFC ผสมกล่องเดียวแล้วเราจะเอากล่องมันใส่พริกมาล่านะครับคือเราจะฉีกแล้วก็นี่ครับจิ้มเลยนี่ครับพริกเกลือเลยป่ะพี่ให้ได้กลิ่นนิดนึงถามลูกคุงมีเผ็ดไหมเผ็ดไหมโอ้ลิ้นชาอันนี้ของจริงโอ้โหพริกเกลืออันนี้คือพริกมาล่าของ KFC นะครับอ่ะพี่ต้นก่อนครับนี่ครับโอ้นี่ทำไรครับเครื่องได้ขึ้นอ่ะให้ต้นทำหน้าอย่างนี้เนี่ยแย่แล้วนะคือให้ต้นกินเผ็ดที่สุดในนี้แล้วนะเฮ้ยเผ็ดจริงอ่ะเนี่ยเฮ้ยเข้าเหงือกเลยอ่ะเข้าเหงือกเลยอ่ะสับใหม่เผ็ดเข้าเหงือกไหวเปล่าไหวอยู่ครับไหวไก่ครับเติ้ลฉีกให้พี่นุเอากระดูกออกให้เนื้อขาวๆเลยจิ้มอะไรของพี่นุจิ้มพริกมาล่าเชียงใหม่โอ้โหแล้วเป็นไก่นี่ด้วยนะติดโคตรดีเลยจริงโอ้โหเติ้ลเฮ้ยสองด้านเลยเหรอเนี่ยเขาให้เนี่ยแค่นี้เองเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันเป็นเม็ดเลยนะเว้ยเหมือนมะม่วงจิ้มเกลือจำรสชาติมันได้เลยตอนมาม่าเผ็ดเกาหลีอ่ะพอพริกเดิมของมันดูสีดิเฮ้ยไก่แบบนี้ได้อยู่อ่ะไก่ร้อยวะแล้วถ้าเป็นไก่ต้มปลาจิ้มแบบนู้นน่ะเดี๋ยวเพิ่งแต่รอแป๊บนึงกินเครื่องเทศมาก่อนเลยวะเฮ้ยไม่เท่าไหร่วะไม่เท่าไหร่
ต่เนื้อเหือแตกเนี่ยร้อนเปล่าเฮ้ยอันนี้อร่อยเหมือนที่เราซื้อตามร้านเลยว่ะเออไม่เผ็ดมากต่อไปต่อไปต้นลองกินไก่เฮ้ยแต่เริ่มชาว่ะคือเราจะไม่เป็นการทรมานกันเองนะครับเอาเท่าที่แบบพอไหวต้องเคี้ยวด้วยปากสั่นเว้ยเฮ้ยเหงื่อแตกจริงว่ะเฮ้ยแตกจริงว่ะเฮ้ยแต่ตอนนี้แบบเริ่มชาลิ้นว่ะอันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้เผ็ดเลยไงเฮ้ยต่อไปนะครับพี่นุเฮ้ยปากสั่นหน่อยมันเยอะกว่าต้นเนี่ยยังไม่หายชาของหม่าล่าเลยว่ะลองเอาลิ้นแตะก่อนรู้เลยเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยอันนี้จี๊ดเลยว่ะเคี้ยวนานมีรสชาติของหม่าล่าชัดเจนมากโหอันนี้เผ็ดเลยว่ะเอางี้ดีกว่าพี่ต้นมึงไปถ่ายมึงให้พี่นุกุงมากินบ้างมองไม่ค่อยเห็นว่ะทีมงานเรียกร้องก็บอกว่าให้เอาแว่นออกเผื่อน้ำตาไหลทุกคนตอนนี้คือมันเผ็ดจริงนะครับของเคสตีนี่เผ็ดตาฝ้าเลยเฮ้ยจับใหม่เผ็ดเข้าเหงือกเผ็ดเข้าเหงือกกับเผ็ดตาฝ้าโอเคครับต่อไปนะครับก็จะเป็นพี่ต้นกับพี่นุ่งคงละกันเพราะพี่นุ่งกับพี่ต้นได้กินแล้วนะครับมาเป่ายิงฉุบกันใครชนะได้เลือกก่อนเอาพร้อมนะ1 2 3ยิงฉุบนุ่งคงเลือกอะไรเอาแบบซอฟๆก่อนเอาเป็นไก่ทอดก่อนดีกว่าเฮ้ยอันที่ซอฟมาครับกินน้ำรอก่อนได้ปะโอ้โหจะขอให้ขอให้พี่ลูกคุงแค่จับก็เผ็ดมือแล้วอะนี่นะครับทุกคนเฮ้ยเกี่ยวแล้วนะหน่อยอย่าเพิ่งรีบกินเจ๋งไหมเจ๋งไหมจ่อเหลือแป๊บนึงเด็กๆหวานแห้งเฮ้ยรีบกินน้ำอย่าเงาเป็นไงบ้างคือมันเผ็ดมากกว่านี้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยพี่ลูกคุงเคยกินมาแล้วไงต่อไปพี่ต้นเจอพริกหม่าล่าเชียงใหม่พี่ต้นยังไม่เคยกินด้วยนะครับนี่ชอบหนังไหมก็ได้ทันไหมให้ นี่เมื่อกี้ก็ทำให้พี่หน้าหลังเลยอ่ะเฮ้ยมันหลังโอ้โหเดี๋ยวบัตรให้เมื่อกี้เขาก็เคาะให้พี่อ่ะเคาะเคาะหมดแนวเดี๋ยวเนื้อนี่เคาะเฮ้ยผมไม่เคยแกล้งคุณเลยนะคุณนุแล้วก็พันไม่ได้แกล้งของดีอยากให้บอกต่อน่ากินว่ะอ้าวเฮ้ยพริกหม่าล่านี้ไม่เท่าไหร่ถ้าเจอเคฟซีอ่ะนี่เคี้ยวแล้วนะหน่อยเป็นไงเครื่องเทศถึงใจไหมเป็นไงกลิ่นรสชาติหม่าล่าเป็นไงเฮ้ยมันดูหูแดงเลยจริงดูดินี่หูแดงเลยอ่ะเฮ้ยพอได้เพราะเคยกินหม่าล่ามาก่อนโอเคต่อไปนะครับพี่นุคุงจะเจอพริกหม่าล่าแบบผงพี่นุคุงเคยกินมาแล้วนะครับถือว่าเจอแบบเผ็ดมากๆแล้วมาเจอนี้ปุ๊บเบาๆขอนี่ครับนี่ครับเฮ้ยพี่ต้นไม่ได้อย่าคิดโกงดินี่นะคุณต้องเผ็ดก่อนเดี๋ยวจะกินให้ดูแบบค่อยๆเลยเพราะเผ็ดมากไปแล้วใช่ไหมต้นไม่ไหวแล้วคือหม่าล่าเนี่ยคือมันจะชาเผ็ดสุดๆเลยครับแต่มันลงเร็วครับของพี่ลูกคุงไม่เท่าไหร่บอกเลยอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเจอเนี้ยเคฟตีอะจี๊ดเลยเคฟตีนี้คูณ2อ่ะพร้อมจะเอาเคฟตียังมาครับต้นพร้อมจะเอาเคฟตีแล้วนะครับนี่นะครับชิ้นใหญ่ๆหน่อยดิชิ้นใหญ่ๆนะครับนี่นะครับอุ้ยล่วงเฮ้ยเขย่าก่อนเฮ้ยล่วงอีกด้านเลยนั่นนี่มันจะมองไม่เห็นอยู่แล้วเนี่ยไก่ไปไหนวะหูเยอะไปวะมันล่วงอะเอ้ยคิดว่าเป็นช็อกโกแลตเอ้าเคี้ยวนานๆกลืนมันเอาโอ้ยรีบกลืนเถอะวะทันก่อนที่มันจะเผ็ดวะเฮ้ยไม่จะแม่งร้อนคอให้พี่เติ้ลกับพี่นุคุงเผ็ดกันแป๊บนึงก่อนไงเติ้ลร้อนคอเลยเฮ้ยเติ้ลเฮ้ยน้ำลายไหวป่าววะอ่อนนะเติ้ลมาครับหม่าล่ามจะหายเร็วไม่เหมือนพริกส้มตำไทยที่แบบเผ็ดเป็นพักอะมันหายเร็วหม่าล่าหิวแล้วไม่ใช่ละมึงแกล้งเผ็ดเมื่อกี้มากินคราวนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าใครอยากจิ้มไม่ใครเลือกได้ไม่ไหวแล้วเติ้ลโอ้โหพริกหม่าล่าไม่ไหวแล้วครับพี่เติ้ลครับกระโดดน้ำไปแล้วครับไหวไหมพี่เติ้ลเผ็ดขนาดนั้นเลยเหรอต่อไปเอางี้ดีกว่าให้แต่ละคนเนี่ย
เลือกได้ว่าจิ้มให้ใครกินอย่างเช่นพี่เติ้ลอยากจะจิ้มให้พี่นุคุงกินพี่นุคุงอยากจิ้มให้พี่ต้นกินก็จบถ้าทุกคนอยากจิ้มให้พี่เติ้ลกินได้ครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่นุคุงจะเป็นคนจิ้มให้พี่คลาสสิกนู้นนะครับเพราะว่ามีกติกาจิ้มให้ใครก็ได้นะครับเอามาเยอะๆเลยเยอะขอเยอะพกอีกเฮ้ยสูดมือวะเมื่อกี้ซอสมันจะไม่พอกินกันนะดิเนี่ยครับโอ้โหนี่เบาๆเบาๆอันนี้รอบเลยครับท่านผู้ชมเคี้ยวนานๆนะครับเคี้ยวนานๆอู้ช่วยเผ็ดเผ็ดแทนวะเผ็ดจริงๆเอิ้นเฮ้ยต่อไปใครจะจิ้มให้ใครครับให้พี่ต้นจิ้มอ่ะเร็วเต้กูเผ็ดอย่าปล่อยเวลาที่นานเออจิ้มให้พี่นุ๊กพุงแล้วกันอ้าวเดี๋ยวเปลี่ยนมึงยุใช่ไหมว่าหน้าหลังเป็นต้นเอ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้นยุหน้าหลังให้ใครให้ต้นมาให้ต้นเหรอมาต่อให้ชุบหมาได้ดีเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยมีหน่วยกู้ภัยปะเนี่ยนี่นะครับโหเห็นแล้วแบบสยองแทนเกี่ยวนานๆเกี่ยวนานเป็นยังไงอร่อยจัดนี่นะครับคำที่สองมือมีรูดอ่ะชอบกินเผ็ดอยู่แล้วเดี๋ยวดิเป็นไงเผ็ดหัวสั้นเผ็ดเข้าเหงือกกูยังไม่หายเผ็ดเลยเนี่ยเฮ้ยเรือมาครับอย่างนี้เลยพี่เรือไปแล้วครับอ่ะพี่ต้นพี่ไม้พี่ลูกกุ้งหน่อยไม่ได้ว่ะพี่ต้นมันครอบหนังเฮ้ย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 เอาเนื้อเนื้อเอาเนื้อไปเอาครับนี่ครับปกติพี่นุคุงไม่ค่อยกินเผ็ดเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็จะกินให้ทุกคนดูเฮ้ยต้นอย่าแอบกินดิมาชิว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 มันเผ็ดไปแล้วไงใช่มันไม่ได้ acting การมันแบบเผ็ดแล้วลงไปน้ำมัน acting ไงโดดไปทำไมอ่ะเผ็ดแล้วลงเป็นน้ำๆมันแอคติ้งไงเผ็ดแล้วลงเป็นน้ำๆมันแอคติ้งไงโอ้ยหน้าแดงเลยอ่ะนึกขอน้ำหน่อยเฮ้ยน้ำเลยคุณเดี๋ยวดิเฮ้ยเยอะต่อไปเดี๋ยวเราจะลองน้ำจิ้มเด็กกันนะครับมาดูว่าเด็กจะพอกินได้ไหมเดี๋ยวพี่นุ๊กพิสูจน์ให้คนแรกนี่ครับของเด็กที่มีเยอะเลยรสชาติคล้ายๆกันหมดแต่จะเผ็ดน้อยกว่าของเด็กไม่เผ็ดเท่าไหร่เอาปากเอาปากของเด็กกินได้พี่ลูกคุงลองไหมของเด็กไม่เผ็ดเท่าไหร่เผ็ดนิดๆนิดเดียวพี่ลูกคุงเลือกไก่ต้มน้ำปลาเพราะว่าของเด็กเขาไม่น่าทำเผ็ดเยอะไงกินเหมือนกันเลยถ้าใครไม่อยากเผ็ดเยอะก็เป็นตัวของเด็กนะครับสีมันจะส้มๆหน่อยนะส่วนไอ้ตัวเผ็ดมากเนี่ยสีแบบแดงแจ๋เลยนะครับนี่นะครับทุกคนก็พี่นุนะครับกินเรียบร้อยทั้ง2อย่างนะครับสรุปแล้วว่าไก่ใจเด็ดเคฟซีรสหม่าล่าเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเผ็ดจริงๆนะครับเผ็ดมากเลยส่วนของเด็กเนี่ยพอกินได้ไม่เท่าไหร่พริกหม่าล่าเนี่ยก็เผ็ดนะครับแต่ว่าไก่เคฟซีเนี่ยเผ็ดกว่าอีกนะครับเผ็ดร้อนแต่นี่ต้องยอมรับว่าเผ็ดจริงนะครับพี่เติ้ลเป็นไงโคตรเผ็ดเลยนี้คือกินครั้งแรกไปมันจะมีกลิ่นของหม่าล่าเลยเนี่ยกลิ่นชัดกว่าหม่าล่าจริงอีกแต่คำแรกๆมันจะไม่ค่อยเผ็ดมันจะค่อยๆเริ่มแล้วก็เผ็ดเลยแต่เนี้ยพริกหม่าล่าเนี่ยนะกลิ่นมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศก่อนแล้วมันก็เผ็ดแบบเผ็ดแต่มันเผ็ดไม่เยอะเท่าวันนี้ชอบกินอะไรมากสุดไม่ชอบเลยกินเปล่าๆพี่นุคุงไอตัวเนี้ยเผ็ดกว่าแน่นอนเพราะว่ามันเป็นน้ำไงน้ำแล้วมันน้ำเยิ้มๆอ่ะใช่มันเยิ้มๆเข้าลิ้นนั่นแหละเวลามันเข้าไปซอกดิเคยตัดมาคลิปเนี้ยอันนี้เผ็ดกว่านี้แน่นอนครับพี่ต้นเข้าไปในรูน้ำลายอ่ะรูลายนี่แหละความเผ็ดที่ต้องการครับอันไหนเผ็ดกว่ากันอันนี้ครับเคฟซีเผ็ดสุดครับสำหรับคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับความรู้ว่าคลิปหน้านะพี่นุจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงอีกนะครับครับผมสวัสดีครับตาไหล